ทยาน Daily Podcast Podcast สาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเยงสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเยงพักดีอีกครั้งนะครับสิ้นปีแล้วคุณผู้ฟังได้นึกถึงย้อนไปทั้งปีที่ผ่านมาว่าเราได้ทำอะไรไปบ้างครับอะไรบ้างที่เราได้ทำสำเร็จอะไรบ้างที่เราอาจจะตั้งใจแล้วอาจจะไม่ได้อย่างที่สมหวังชีวิตเรามันก็เป็นแบบนี้นะครับมันก็มีผิดหวังสมหวังปะปนคละเคล้ากันไปมันคงจะเป็นเรื่องประหลาดมากถ้าชีวิตของใครคนใดคนหนึ่งมันมีแต่ความสมหวังตลอดเวลานะครับแต่แน่นอนว่าถ้าพูดว่าความผิดหวังเนี่ยถ้าใครไม่เจอกับตัวเองก็อาจจะมันก็พูดง่ายนะครับแต่เวลาที่เราจะต้องพบกับความผิดหวังจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนักนะครับที่จะบอกว่าโอ้ชีวิตคนเราก็ต้องผสมปนเปกันไปคงไม่มีใครอยากที่พบเจอกับความผิดหวังเรื่อยๆท่านนี้ทางนั้นครับในช่วงเวลาสิ้นปีแบบนี้ผมก็อยากจะชวนคุณผู้ฟังทุกท่านครับมาใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดซึ่งนั่นก็คือการรีเฟล็กตัวเองครับการย้อนกลับไปคิดว่าในปีทั้งปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราทำอะไรบ้างจะเรียกว่ามันเป็น New Year Resolution ก็ได้นะครับเป็นเหมือนกับเป็นคำปฏิญาณของตัวเราเองนะฮะว่าในปีหน้าเราจะทำอะไรไปบ้างแต่ผมมีกระบวนการง่ายๆครับที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังทุกท่านมาลองทำแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนทำได้นะครับข้อแรกครับในปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่าเราคิดตลอดเวลาครับคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคิดวางแผนนะครับคิดตลอดเวลาเลยครับเป็นปีที่เหนื่อยพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าถ้าเราคิดเก่งแล้วต้องอย่าลืมเก่งหยุดคิดด้วยครับในช่วงเวลาสิ้นปีแบบนี้ครับผมคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากที่เราน่าจะเริ่มที่จะหยุดคิดครับหยุดคิดบ้างหยุดคิดมากหยุดเอาตัวเองไปอยู่กับวันพรุ่งนี้หยุดเอาตัวเองไปจมอยู่กับความผิดพลาดหรืออดีตที่ผ่านมาที่มันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราหวังแล้วก็อยู่กับปัจจุบันของเราชื่นชมสิ่งที่เรามีนะครับเหมือนที่เพลงเขาบอกว่าอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันนะครับชื่นชมความงดงามรอบตัวต้องหาให้ได้ครับต้องหาข้อดีจากการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันข้อดีของการใช้ชีวิตของเรานะครับคุณพ่อคุณแม่เพื่อนร่วมงานบ้านเมืองที่เราอยู่อาศัยสัตว์เลี้ยงของเรานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่ามีข้อดีทั้งนั้นอย่างแรกมีปุ่มพอสให้ได้ก่อนกดหยุดคิดให้ได้ก่อนครับก่อนที่เราจะเดินหน้าไปต่อทั้งปีนี้คิดมาแล้วลองใช้เวลาช่วงหนึ่งนะครับครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแล้วแต่ว่าเราจะสามารถหยุดคิดได้นานแค่ไหนอยู่กับปัจจุบันให้ได้ขั้นตอนที่2ครับพอเราหยุดคิดได้แล้วสเต็ปต่อไปทบทวนครับทบทวนในสิ่งที่ผ่านมาว่ามีสิ่งใดบ้างล่ะที่เราได้ตั้งเป้าเอาไว้ตั้งเป้าไว้แล้วได้ลงมือทำและสำเร็จไม่สำเร็จมากน้อยแค่ไหนในขั้นตอนที่2นี้ต้องมาควบคู่กับขั้นตอนที่3นะครับก็คือการจดบันทึกด้วยจะใช้ไวท์บอร์ดก็ได้ครับหรือจะใช้สมุดจดก็ได้ทุกครั้งที่คิดทบทวนเนี่ยมันสามารถที่จะลากเราไปย้อนกลับไปได้ตั้ง360กว่าวันถูกไหมครับคิดไปคิดมาบางทีฟุ้งซ่านนะครับคิดแล้วจดครับจดทบทวนไปเรื่อยๆเราได้ทำอาจจะแยกเป็นประเภทก็ได้นะครับเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องส่วนตัวเรื่องการเงินนะครับหรือจะเป็นเดือนก็ได้ในแต่ละเดือนแล้วแต่เราอาจจะจำเป็นไทม์ไลน์ได้มากกว่าก็ได้หรือจะเอาเป็นโปรเจกต์ก็ได้เราทำโปรเจกต์อะไรไปบ้าง1 2 3แล้วแต่วิธีที่มันถูกจริตของเรานะฮะแต่ว่าขอให้เป็นการทบทวนพร้อมกับการจดบันทึกแล้วก็แยกประเภทนะครับพอเราจดบันทึกแยกประเภทเสร็จแล้วเราอ่านทบทวนแล้วตั้งเป้าหมายดูครับอ่านจากสิ่งที่เราได้ทบทวนไปเนี่ยในปีหน้าเป้าหมายของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรอยากไปเอื้อมมือคว้าอะไรที่มันเป็นความฝันของเราสิ่งที่เราได้คิดทบทวนไปครับมันจะช่วยเป็นบันไดครับให้เรามองเห็นว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องการสิ่งนั้นมากเท่าที่เราคิดตั้งแต่ปีก่อนนู้นหรอกเราอาจจะไม่ได้ต้องการซื้อรถใหม่อย่างที่เราต้องการจริงๆนะเราอาจจะไม่ได้อยากที่จะเปลี่ยนงานใหม่จริงๆนะก็ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากการหยุดคิดก่อนจากนั้นทบทวนแล้วก็จดออกมาครับมันจะทำให้เราเห็นขั้นตอนความคิดของตัวเราเองครับแล้วทำให้เราสามารถตั้งเป้าหมายได้มากขึ้นเราอาจจะอยากเปลี่ยนรถจริงๆก็ได้ในปีที่แล้วอาจจะยังทำไม่สำเร็จปีนี้ทำใหม่ปีที่แล้วพลาดไปเพราะอะไรอ๋อพลาดไปเพราะว่าจริงๆแล้วแต่ละเดือนเนี่ยจะต้องเก็บเงินให้ได้เดือนละ 5,000 บาทเพื่อจะเอามาดาวน์รถเราทำไม่สำเร็จไป5เดือนทำสำเร็จอยู่6เดือนอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
นี่คือวิธีการเขียนแบบง่ายๆเลยครับตั้งเป้าหมายง่ายง่ายเวลาตั้งเป้าหมายผมแนะนำว่าอย่าคิดให้ซับซ้อนครับคิดอะไรที่ง่ายๆอะไรที่มันสปาร์กจอยเราง่ายๆเลยครับอยากได้รถใหม่นะครับแต่ไม่ควรเป็นเป้าหมายที่เรียกว่ามองไม่เห็นทางเดินนะฮะยกตัวอย่างเช่นอยากมีเงิน1,000 ล้านนะครับอยากมีพอร์ตหุ้น100 ล้านในวันนี้ยังมีพอร์ตอยู่ประมาณ50,000 บาทอยู่เลยไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่ามันไกลมากๆเกินไปจนทำให้เรารู้สึกท้อการตั้งเป้าที่ดีควรจะเป็นเป้าที่อินสปายฮะไม่ใช่เป็นเป้าที่เราเอาแต่ต้องแงนนะฮะคอมองเหมือนมองดาวไปวันๆมันไม่มีทางไปถึงเนี่ยวันหนึ่งมันจะท้อครับวันนี้มันอาจจะอินสปายเราก็จริงแต่พอทบทวนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเราไม่เห็นทางที่มันจะไปถึงเนี่ยบางทีบางคนปล่อยจอยเลยเขาเรียกปล่อยจอยก็คือไม่เอาละไม่ทำดีกว่ามันยากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นตั้งเป้าหมายค่อยๆซอยย่อยลงมาควรจะเป็นเป้าหมายที่มีโอกาสไปถึงได้ง่ายการมี small win quick win แบบง่ายๆมันจะช่วยสร้างกำลังใจนะสร้างพลังให้กับเราว่าเฮ้ยเราก็ไม่ธรรมดานี่นะเราก็หนึ่งในตองอูเหมือนกันนะสามารถทำเรื่องยากๆให้สำเร็จได้จากนั้นค่อยๆตั้งเป้าหมายให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คือขั้นตอนที่4นะครับค่อยๆตั้งเป้าหมายจากนั้นขั้นตอนที่5ครับมีเป้าหมายแล้วเขียนแผนงานครับแผนงานที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายนั้นผมยกตัวอย่างการซื้อรถไปแล้วถ้าเราอยากจะพัฒนาตนเองล่ะปีนี้เราอยากจะพัฒนาตนเองด้านไหนบ้างในปีที่ผ่านมาเป็นคนพูดนำเสนอไม่เก่งเลยปีนี้อยากจะเป็นคนนำเสนอเก่งแบบนี้ก็ถือเป็นเป้าหมายได้นะครับเป้าหมายไม่จำเป็นจะต้องมีเงิน100 ล้านมีรถ1 คันเป้าหมายบางอย่างเนี่ยอาจจะช่วยพาเราไปอยู่ในจุดที่ดีมากๆก็ได้เช่นพัฒนาสกิลในการนำเสนอพัฒนาสกิลในการสื่อสารอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้ใช้หากินได้ตลอดชีวิตด้วยคุณผู้ฟังอาจจะลองย้อนไปฟัง EP ก่อนๆที่ผมพูดเรื่องของ transferable skills นะครับเป็นสกิลติดตัวที่เราสามารถเอาไปใช้ในโอกาสที่เราย้ายอุตสาหกรรมได้เป็นหมออยากจะมาเป็นนักธุรกิจนะครับหรือเป็นนักธุรกิจแล้วอยากจะไปเป็นพ่อบ้านพวกนี้มันมี transferable skills บางอย่างที่เราพกติดตัวเอาไว้แล้ววันที่เราจะต้องmove ตัวเองจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะช่วยเราได้มากนะครับเพราะฉะนั้นต้องเขียนแผนงานออกมาเป้าที่ไม่ดีคือเป้าที่ไม่มีแผนการดำเนินงานครับว่ามันจะไปถึงเมื่อไหร่นะครับเป้าใหญ่ๆเนี่ยจะมีโอกาสสำเร็จได้ด้วยการซอยย่อยยกตัวอย่างเหมือนการเปรียบเทียบเหมือนการกินช้างนะครับเห็นช้างตัวนึงเนี่ยบอกกินช้างให้หมดเนี่ยนึกไม่ออกหรอกครับกินยังไงวิธีคิดง่ายๆคือกินทีละคำฮะก็ต้องเลือกก่อนว่าคุณจะกินจากไหนกินจากงวงก่อนไหมจากหางจากขาหรือเปล่าค่อยๆกินไปเรื่อยๆมันจะเริ่มเห็นทางครับว่าเออช้างตอนแรกที่คิดว่าจะต้องอ้าปากคำม่ำทีเดียวให้หมดเนี่ยพอกินไปทีละคำเนี่ยวันนี้อิ่มแล้วพรุ่งนี้กินต่อเมื่อลืนกินต่อกินต่อไปเรื่อยๆเออมันก็มีโอกาสกินหมดเหมือนกันแฮะนั่นแหละครับการตั้งเป้าหมายให้คิดซะว่าเหมือนการกินช้างทั้งตัวนะครับเราจะมีช้างตัวใหญ่ตัวเล็กไดโนเสาร์นะไทรานโนซอรัสเร็กซ์หรือจะเป็นกระต่ายทุกอย่างเป็นเป้าหมดเราต้องซอยย่อยออกมาฮะว่าจะเริ่มกินจากไหนก่อนเป้าหมายของเราก็เช่นเดียวกันนะครับต้องมีแบบแผนวิธีการนะครับแล้วก็สุดท้ายครับการทั้งหมดทั้งมวลนะฮะ5 ขั้นตอนที่ผมพูดไปจะไปให้ถึงได้ต้องมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองครับการพัฒนาตนเองเป็นดาบสองคมอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับถ้าใช้ไม่ถูกวิธีมันอาจจะทำให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองว่าเราไปไม่ถึงไหนเลยเห็นแต่คนเก่งๆฟังแต่คนที่มาบอกให้เราจะต้องทำงานให้มากๆทำงานหนักต้องศึกษามากๆต้องเรียนรู้มากๆแล้วพอทำไปเนี่ยเราไม่เห็นการพัฒนาตนเองอย่างที่คนที่เขาแนะนำเราเขาทำได้เนี่ยบางทีเราก็รู้สึกว่าท้อถอยเหมือนกันแต่ผมอยากจะให้นึกถึงเหมือนการออกกำลังกายนะครับหรือการลดความอ้วนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่จะเห็นผลภายในเวลาแค่3 วัน 5 วัน1 เดือนหรือ 2 เดือนบางทีอาจจะยังไม่เห็นผลด้วยซ้ำคุณลดความอ้วนเนี่ยคุณต้องอย่างผมเนี่ยเมื่อก่อนผมหนักกว่านี้ประมาณ15 โลนะครับผมเล่นกล้ามนะฮะแล้วก็กินเวย์เยอะเพราะฉะนั้นตัวมันก็ใหญ่ทีนี้พอถึงวันนึงเนี่ยต้องบอกว่าโปรตีนเหล่านี้มันก็จะกลายเป็นไขมันที่มันก็จะเก็บอยู่ตามตัวใช่ไหมฮะวันที่เราไม่ได้วันที่เราเล่นกล้ามน้อยลงวันนึงผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวละผมอยากที่จะลีนหุ่นลงมากกว่านี้ผมก็ต้องไปเขียนเป้าหมายใช่ไหมแต่แผนงานผมคือผมก็ต้องลดการบริโภคคาร์โบไฮเดรตลงนะครับลดการบริโภคคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าลดวันนี้ทั้งคาร์โบไฮเดรตทั้งคาร์โบไฮเดรตทั้งไขมันนะครับไม่ได้แปลว่าลดวันนี้ครึ่งโลพรุ่งนี้น้ำหนักลงครึ่งโลนะครับร่างกายเราไม่ได้ทำงานแบบนั้นกว่ามันจะรู้ว่าเราต้องการลดน้ำหนักเนี่ยนู่นนะฮะ5 เดือน 6 เดือนนะครับกว่าร่างกายผมมันจะค่อยๆน้ำหนักลดแต่พอลดปั๊บมันก็จะอยู่ตัวการพัฒนาตนเองก็เช่นเดียวกันครับมันต้องค่อยๆทำซ้ำๆในช่วงเวลาที่ทำนั้นนะ
อย่าเอาแต่โทษตัวเองว่าทำไมเราใช้ไม่ได้ทำไมไม่พัฒนาเลยถ้าคุณอยู่ใน process อยู่ในกระบวนการที่ถูกต้องขอให้เชื่อมั่นว่าสุดท้ายแล้วผลมันจะออกมาดีเสมอนะครับสภาพจิตใจของเรานั่นแหละคือตัวที่จะผลักดันให้เราไปสู่จุดนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่า6ขั้นตอนที่ผมว่าพูดไปนั้นเนี่ยจะเป็น6ขั้นตอนในการทบทวนชีวิตนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังต้อนรับสิ่งใหม่ในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงไปถึงจุดไหนสำเร็จหรือไม่สำเร็จอย่างน้อยขอให้ยินดีกับตัวเองที่เราได้เริ่มนะมีความกล้าพอที่จะทำมันอย่างน้อยมันก็ดีกว่าแค่เอาแต่นั่งดูแล้วก็ตั้งข้อสงสัยกับตัวเองไปวันๆว่าแล้วมันจะดีจริงเหรอมันจะทำได้จริงเหรออย่างน้อยลงมือทำดีกว่านั่งสงสัยไปวันๆขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับทิยาน Daily Podcast Podcast สาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิเชเยน